เซย์ไฮนะทุกคนวันนี้เรากับเกม Sword Magic and Stuff อีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะทุกคนนี่วันนี้เราก็จะมาทำเพสในการสร้างบ้านนะทุกคนเป็น Hammer Time เขาจะให้เราสร้างบ้านนะทุกคนเราไม่ได้ใจอะแต่เราต้องไปเก็บไม้โอ๊กอีกทั้งหมดอีก2อันนะทุกคนไม้โอ๊กอยู่ไหนไอ้นิดไม้โอ๊กโอเคเดี๋ยวจะไปหาเก็บไม้โอ๊กก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเก็บไม้โอ๊กครบหมดเป็นที่เรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็เป็นดาบคูกิโตะนะทุกคนมันไม่ใช่ดาบคู่มันเป็นดาบกระบายเนี่ยพวกเราแบบสามารถใส่ดาบคู่แล้วก็ตีด้วยความรวดเร็วเนี่ยคือตีเร็วมากเมื่อกี้เอาไปปาล์มไม้นี่คือโคตรไวอ่ะบอกเลยเอโอเคเดี๋ยวไปส่งเควสกับปรุงสร้างนักสร้างบ้านกันเลยดีกว่าวิ่งวิ่งก่อนกระโดดกิ้งวิ่งอะไรอ๋อหนูทุกคนจะสู้กับกิโตะปลาตื้อบอกเลยใครใครเขาลบกันโหบอกเลยยังโหดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ดาบคู่ดีกว่าเป็นนี่ดาบกับดาบทุกคนจะเป็นดาบเล็กดาบสั้นกับดาบยาวโอ้โหนี่เราเล่นแบบไม่ลบไงทุกคนแล้วก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยนี่คนนี้เหมือนจะเป็นผู้ช่วยนะเรายังไม่สนใจเลยเราจะไปหาคุณลุงนักสร้างไม้ก่อนดีกว่าเสียงเพลงมันดังเกินเดี๋ยวจะเบาเสียงเพลงลงหน่อยนะโอเค 30% น่าจะกำลังพอดีนี่โอเคฉันได้ซัพพลายมาแล้วนะเพชรคอมพีทนะทุกคนตอนนี้เราได้ค้อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนค้อนอ่ะอ๋อไม่ใช่ค้อนทุกคนแต่เป็นเหมือนอันนี้หรือเปล่านี่ไงเป็นคาเบนที่นะทุกคน nope. เราจะดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างอ้าวก็ไม่เห็นมีอะไรดีทุกคนเราได้ค้อนมาไม่มีทุกคนไหนอ่ะเราได้เควสมาแต่ว่าลองดูว่าเควสก็ไม่มีนะทุกคนให้เราทำอะไรให้เก็บของแล้วก็เสร็จแล้วคุณลุงไม่ให้สอนวิธีสร้างบ้านเลยเหรอคุณลุงเขาไม่สอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปนี่หาพวกมดตรงนี้ดีกว่าเราเจอพวกมดอยู่ตรงนี้นะคนหนึ่งกิ้งกิ้งกิ้งนี่ทุกคนพวกมดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นเหมือนสุสานอะไรก็ไม่รู้นะของก่อนของจำเป็นโอเคเนี่ยเจอพวกมดนี่อะไรอะเมดแบ็กนี่ไงให้เราทำอะไรเหรอให้เหมือนเก็บเมดให้ทำอะไรเนี่ยให้เก็บลิลิกเหรอเอาเสร็จแล้วนะเอ้าเก็บคอมพิวเตอร์เลยเหมือนมันจะเป็นตัวนี้นะทุกคนเนี่ยคิวบิกซอสปะน่าเป็นน่าจะใช่นะทุกคนเนี่ยเก็บเราเสร็จแล้วอะคือไม่ต้องเก็บเลยทุกคนนี่อ๋อนี่ไงเป็นคิวบิกซอสทุกคนคิวบิกซอสเป็นเมจิกดีไวที่เอาไว้เพิ่มพลังเมจิกเหรอไหนแล้วก็เจ้าตัวนี้ทุกคนคือไอตัวแฟกเมนต์สามารถเอาไปเพิ่มพลังอาวุธได้ด้วยนะทุกคนทำไงเป็นยังไงไหนดาบอ๋อดาบอยู่นี่ทุกคนลองเอาใส่ใช่ปะไม่ใช่ขวาเหรอไม่ใช่เพิ่มพลังไงทุกคนอันนี้เป็นแมปแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ติดดาวไม่เกี่ยวนะทุกคนเนี่ยมันทำไงอ่ะที่ขวาเพื่อใช้งานเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถเป็นหินเอนชานสโตนนะทุกคนสามารถเพิ่มควอลิตี้ของเว็บพอนได้แต่เราไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงไงโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าเราจะไปหาเควสทำก่อนดีกว่าคือตอนนี้เราไม่มีเควสอะไรทุกคนเดี๋ยวจะลองไปหาเควสทำดูนะเพื่อเขาจะสอนเราแบบสร้างบ้านหรือว่าปลูกผักอะไรเงี้ยคือตรงนี้เราเจอแปลงผักอยู่ตรงนึงนะทุกคนนี่มันมีแปลงผักไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างหน้าได้เห็นไหมทุกคนมันเป็นรั้วแปลงผักนะมันมีคนอยู่ด้วยเราลองไปคุยกับคนว่าคนจะมีเควสให้เราปลูกผักหรือว่าอะไรหรือเปล่านะอันนี้คนที่ชื่อเซนเป็นนักเขียนนะทุกคนอ๋อคนเพจนั้นอาจจะไม่ได้บักก็ได้นะแต่เขาอาจจะให้เรามาคุยที่คนนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรทุกคนมันได้ตังค์ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องทำอ่ะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนคอมมูนิตี้การ์เดียนนะทุกคนเราสามารถเอาผักมาปลูกที่ได้หรือเปล่าทำไงอ่ะกดโยนทิ้งไม่ใช่ทุกคนคลิกขวาคลิกซ้าย E Q ทำไงอ่ะเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะทุกคนเราตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์นะในการทำฟาร์มอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพายราคาแพงมากเลมอนการ์เด้นไอ้เลมอนธรรมดาการ์ดการ์เด้นอะไรทุกคนนี่ขอให้หมวกกับหมาทุกคนหมวกให้หมวกเอ้ยหมวกโคตรเท่
นี่บอกคอปเตอร์ทุกคนคนนี้ต่อเขาจะให้เราทำงานทุกคนคือแต่ละคนเนี่ยมันบางคนก็อาจจะมีเควสหรือบางคนก็อาจจะไม่มีเควสก็ได้ทุกคนนี่คนนี้ชื่อเป็นเมเยอร์ทุกคนเราได้เควสมาทุกคนเป็นเควสให้เก็บทิสซี่แซนด์วิชอะไรเนี่ยคอเล็กฟิต้าโรสเป็นของกินทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเชิงเทียนหนึ่งอันนะทุกคนแล้วจะไปหาที่ไหนอ่ะทุกคนพวกเชิงเทียนพวกอันเนี้ยไอ้เนี่ยอะไรอ่ะโนวิสตาร์ไฟเฮ้ยนะเฮ้ยทุกคนพลังเวทวัมโคตรเท่คนนี้ทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้ทำทุกคนเราต้องไปหาเก็บทิสซี่แซนด์วิชทุกคนแซนด์วิชหาจากไหนอ่ะคนนี้เป็นแบ็กสมิธนะทุกคนคุยกับแบ็กสมิธหน่อยอันนี้คือสเปคสมิธเราสามารถขายของได้โอ้ยก็ปิดนี่เราแค่นั้นเหรอไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยทุกคนเราขายของได้อย่างเดียวมีม้าด้วยขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เป็นโต๊ะคับของนะทุกคนเราต้องอัพเลเวลในการคับของคาเฟนที่ให้เราให้เยอะก่อนถึงเราถึงจะสามารถทำมันได้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกคับของบ้านอะไรเงี้ยอาจจะต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนก็จะทำไงอ่ะอันนี้โอ้อันนี้เป็นที่เผาแร่ทุกคนอันนี้เป็นที่ครับพวกอาวุธนี่โอ้เขาให้วิธีการครับแฮมเมอร์เรามาแล้วทุกคนตอนนี้เราต้องไปหาเหล็กอีกอันนึงเพื่อครับแฮมเมอร์มาแฮมเมอร์เอาไว้สร้างบ้านหรือเปล่าน่าจะใช่ไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต้องไปหาเหล็กกันเลยแต่เหล็กเราก็หาไม่ได้ทุกคนตอนนี้เพราะเรายังไม่มีเอ้าอันนี้เป็นโต๊ะใหม่ทุกคนเป็นโต๊ะในการครับเสื้อผ้าว่าทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเราเอ้ยนี่แหละเป็นแซดเดิลทุกคนเราสามารถขี่สัตว์ได้แน่นอนเลยมีแซดเดิลด้วยคุยกันอันนี้คือน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับการขายม้าทุกคนอยากสร้างบ้านน่ะสร้างบ้านยังไงเราจะต้องหาเหล็กก่อนนะทุกคนคือเขาอาจจะต้องให้เราหาเหล็กเอาใช้ค้อนในการสร้างทุกคนเมอรี่มาร์เก็ตทุกคนเป็นอุ้ยเสียงดังเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ดิสซี่จุ้ยมัสซูมมูนมีแค่3อย่างทุกคนมันขายพวกเหล้าพวกอะไรอย่างงี้นะทุกคนอุ้ยทุกคนเนี่ยคนนี้เขาให้แซนด์วิชเรามานี่ไงให้แซนด์วิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหรือว่าต้องไปหาคุยร้านค้าแล้วทุกคนที่เขาถึงจะให้แซนด์วิชมาแล้วเราจะลองดูนะว่าแต่ไม่ได้อ่านเสียดูว่าเควสให้ทำอะไรนะนี่เขาต้องการเชิงเทียนแซนด์วิชแล้วก็ดอกไม้ทุกคนเราจะหาดอกไม้จากไหนทุกคนเราได้ตอนนี้ได้แซนด์วิชมาแล้วเราขาดดอกไม้กับเชิงเทียนดอกไม้ตรงนี้เปล่านี่เขาทุกคนบ้านนี้ปลูกดอกไม้เลยเราอาจจะต้องไปคุยกับเขานะเพื่อที่เขาจะให้ดอกไม้เรามาไงล่ะใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับคุณคุณฟิโอล่าโอเคตอนนี้เควสเราเริ่มแล้วนะเป็นเควสนี้เขาน่าจะให้ดอกไม้แล้วนะเราลองดูกันว่าเขาจะให้ดอกไม้ได้หรือเปล่าแอลดูนี่ไงเราได้ดอกไม้ให้ทุกคนนี่ได้ดอกไม้มาก็คือฟิโอล่าบอกว่าให้หา5อาชูราแมชรูมนะเอามาให้กับเธอทุกคนเอ้าไม่ใช่ว่าเราก็มีแล้วหรออาชูราแมชรูมเนี่ยทุกคนนี่ไงเรามี5อันทรีเป้เลยส่งเลยนี่ส่งเอาอ๋อตกใจดูก็หายไปไหนทุกคนนี่เอามัดรวมให้แล้วครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ต่อไปให้เราให้ไปหาเรลลอดแมนิกคาตินะเราต้องหาคนชื่อว่าลาลอดอ่ะทุกคนลาลอดใช่ไหมลาลอดหรือเรลลอดเรลออสลาลอดน่าจะเป็นลาลอดนะทุกคนน่าจะใช่นะเราต้องไปค้นทุกบ้านเลยเพื่อหาชื่อคนที่ชื่อว่าราลอดทุกคนไปเดี๋ยวจะไปหากันก่อนนะว่าคนนั้นอยู่ไหนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เจอราลอดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่เป็นคนขายเชิงเทียนทุกคนคุยก่อนขอเชิงเทียนนะครับเอาไม่ให้อ่ะอ๋อให้เอาเราต้องไปทำเควสให้เขาก่อนนะทุกคนเขาถึงจะให้เชิงเทียนของเราเราต้องดูเควสของเขาก่อนนะเราให้เก็บฮันนี่ก็คือให้เก็บภรรยาฮันนี่อ่ะทุกคนไปเป็นฮันนี่อ่ะเราจะต้องไปเก็บฮันนี่เขา10อันทุกคนน้ำผึ้งน้ำผึ้งอยู่ไหนเดี๋ยวไปเก็บน้ำผึ้งก่อนดีกว่าไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเก็บของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาให้ของกับเมอร์แชงดีกว่าไม่ใช่เมอร์แชงนี่ลาลอดทุกคนนี่เราก็ได้
เชิงเทียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่เราฆ่าปูไปหนึ่งอุ้ยหลบเตะดูพวกปูพวกนี้มันจะนี่ทุกคนดีซิทแทนกับพวกดาบอ่ะเราลืมไปเราจะไม่สู้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเอ้ยนี่ทุกคนคนที่ไข่นี่นะพวกที่ขุดกระขวานนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาหาคนคนนี้นะเพื่อที่จะเอาที่ขุดกระขวานนะทุกคนเฮ้ยหยุดตรงขวานเราได้แล้วหนีกันหนีกันอย่ามายุ่งกับเราดูว่าจะต้องใส่อันนี้สู้กับมันทุกคนไหนเอ๊ะไม้คู่มาเจอไม้คู่ในเป็นไงล่ะไม้คู่ในเป็นไงเราเนี่ยเจอไม้คู่ดิไอพวกปูนี่ไม่รับจำจริงๆนะถ้าไม่สั่งสอนนะทุกคนใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาของไปให้กับชื่ออะไรอะกีราแต่ทุกคนเจราแต่ทุกคนนะอาจจะ nope. ไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปเอาของไปให้เขาในการเดทดีกว่าเขาได้เดทได้ไงมาแล้วเก็บของให้นายครบแล้วทุกคนนายจะเดทกับใครนะอ๋อเป็นลูกชายของอันนี้ทุกคนนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีประมาณนั้นแหละทุกคนโอเคเสร็จแล้วเย้ให้ไปคุยกับเมเยอร์บิลนะทุกคนเมเยอร์บิลอยู่ไหนอะเดี๋ยวต้องไปหาเมเยอร์บิลก่อนจะทุกคนทำไม่ได้อยู่ไหนอะเมเยอร์จะบ้านหลังใหญ่ทุกคนนี่ไปเนี่ยฮะใช่เปล่าเฮ้ยลองดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาเมเยอร์บิลก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอเมเยอร์บิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคุยกันคุยเลยเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนได้อะไรไหมเนี่ยจะได้ตังค์นะทุกคนใช่ไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้ออันนี้ทุกคนอุปกรณ์ในการทำฟาร์มทำเหมืองของเราก็คือแบบขุดหินหาแร่อะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยเอ้ยก็ผิดเราต้องขุดเหมืองหาแร่แล้วก็ตัดไม้ทุกคนแล้วไม้เนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าตัดเป็นต้นใหญ่ๆได้หรือเปล่านะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนจะดูไม่ได้ทุกคนนี่อุปกรณ์มีทั้งหมด3อย่างนะทุกคนตอนนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นบอลรดน้ำแล้วก็เป็นไอรอนไมนิ่งพิกแอคเป็นขวานนะทุกคนโอเคเราจะซื้อมีตังค์เท่าไหร่อ่ะตังค์เรามี300ทุกคนเราจะซื้อทั้งหมด3อันเลยนะซื้อเลยแล้วก็ซื้อเลยเย้ตอนนี้เรามีตังค์เป็นที่เรียบร้อยคนนี้ฟิชเชอร์แมนทุกคนฟิชเชอร์แมนสเปรนใช่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปอุ้ยเราจะไปหานี่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเหล็กนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราได้เหล็กรูปเราสามารถขับไอ้เจ้าตัวนี้ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ๋อคอนทุกคนเราจะสามารถขับคอนได้ใช่แล้วทุกคนเราต้องไปหาแร่เหล็กนะแร่เหล็กมันจะอยู่ตามภูเขาเนี่ยบางทีมันมีเคยเห็นอยู่นะตามภูเขาเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นก้อนกลมนี่เราจะไปหาแร่เหล็กให้ทุกคนดูดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอแร่คอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่แร่คอปเปอร์แร่คอปเปอร์ขุดเราจะเป็นต้องใช้ที่ขุดไหมอะทุกคนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอะไรก็ตีเข้าหมดนะแล้วก็ดาเมจก็เท่ากันหมดจะไม่ยุ่งจะโอ้ยอีแรงกันจังเลยพวกเนี้ยเราจะไม่ยุ่งกับพวกมันนะทุกคนตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะแล้วก็เราเจอสันที่แปลกๆมาที่ยิงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยเราจะต้องการขุดแร่แล้วก็มันมีนี่ทุกคนนกเนี่ยทุกคนมันเหมือนเป็นจะเป็นไข่เนี่ยเก็บได้ทุกคนมันเป็นรังของนกนะทุกคนเราปีนใบไม้ได้ด้วยนี่เก่งจริงๆเลยเอ้ยเราต้องหาแร่เหล็กอะทุกคนหาไงอะแร่เหล็กอะตอนนั้นเราได้มาที่ไหนจำไม่ได้เหมือนกันเราได้มาจากพวกตีกล่องพวกเก็บกล่องเนี่ยทุกคนเราต้องไปหากล่องตีกล่องอย่างนั้นเหรอนี่ทุกคนใช่แร่เหล็กปะเนี่ยนี่แร่เหล็กใช่ไหมอ้าวได้หินไอ้นิดเหล็กนี่ไงทุกคนเราได้ไอรอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1อันขอไปเนี่ยเอ้ยตกนี่อันนี้ก็จะมีแร่เหล็กไว้อ๋อนี่เป็นถ่านทุกคนสีดำดำทมิฬเป็นถ่านแล้วก็อุ้ยเราขึ้นไปไงทุกคนต้องไปเราต้องมาจากอีกทางใช่ไหมถึงจะไปเก็บได้ทุกคนแต่มันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยตรงแล้วต้องก็ตรงนี้เป็นหมู่ป่าทุกคนมึงปาเต็มหมดเลยจะยุ่งกับมันดีไหมไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งหนีเฮ้ยโอ้มึงปาเต็มเลยตีแดงมาอู้ตีแดง
จ้ามายุ่งอาจจะไม่ยุ่งกับมันทุกคนมันโหดเกินอ่ะเฮ้ยทำไมมึงปลาเต็มหมดเลยอย่ามายุ่งกับเราอุ้ยข้างในมีกล่องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีกล่องนี้ต้องเก็บเอ๊กล่องอุ้ยได้แฮนูมาด้วยทุกคนอันนู้ทุกคนมีอะไรเปล่าฮะก็ทนใส่ตาไม่ได้หรอกโอเคไม่มีอะไรนะทุกคนเราจะไปกลับหมู่บ้านกันดีกว่าแล้วก็เราจะไปลองหลอมแร่เหล็กดูนะว่าหลอมได้หรือเปล่าอันเดียวเนี่ยจริงมันอาจจะต้องการหลายอันนะนี่แล้วตรงนี้มันมีแร่อยู่ด้วยนะเนี่ยนี่ทุกคนตรงนี้มีแร่เนี่ยไปกันไปไกลๆทุกคนใช้ฝันก็ขุดได้อะสรุปเราต้องใช้อะไรขุดกันแน่ทุกคนคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ที่ขุดเลยนะพวกแร่เนี่ยดูดิเอาขวานขุดกันได้เลยแหละได้เหล็กมาเยอะเหมือนกันเนี่ยขุดเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนเรามีเป็นดาบคู่ก็โกงกันเอ้ยอย่ามึงตามพี่ดีกว่าออกไปคือมันกลับไปอย่างโอเคทุกคนกลับไปแล้วเอ้ยหนูไอ้พวกนี้มันยุ่งจริงไงทุกคนคือคิดว่าถ้าเราดาเมจทำไงให้ดาเมจเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนบางตัวมันจะแพ้บางอย่างอ่ะทุกคนอย่างไอ้พวกหนูเนี่ยมันจะแพ้แบบสแลชทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาดาบมาใส่ตีทุกคนก่อนให้มันตีแบบแป๊บนึงนะดาบคู่โอเคเนี่ยทุกคนเหมือนมันจะแพ้พวกดาบแต่ดิกเจอร์มันก็ตีเบาอยู่นี่อ๋อเราต้องเวลอัพทุกคนยิ่งเราเวลอัพมาเราจะยิ่งตีแรงขึ้นก็ปกติของเกมทุกคนแต่ตอนนี้คือแต่ละตัวมันแพ้ไม่เหมือนกันอ่ะแบบบางตัวก็แพ้ดาบบางตัวก็แพ้เนี่ยโอเคตอนนี้เราไปหลอมมันดีกว่าทุกคนหลอมเหล็กของเรานี่แหละไม่มีอะไรนะหลอมเหล็กเหรอตรงไหนอะตรงนี้ปะไม่ใช่ทุกคนอันเอาอันนี้ไงทุกคนนี่เราหลอมแร่3อันได้1อันนะทุกคนสมิธเลยอ้าวไม่ต้องใช้ถ่านด้วยเหรอ ตอนนี้ก็ต้องใช้ถ่านด้วยแต่ตอนแรกเราคิดว่าถ่านก็น่าจะใช้เป็นอันนี้ได้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวแร่เป็นตัวไม้อย่างเงี้ยอาจจะใช้ไม้ในการทำได้ทุกคนฟินแอโร่ทุกคนเราใช้หินนี่ได้ยังเนี่ยได้เอ้าทิ้งไงอ่ะอ๋อมันอยู่ข้างๆคนข้างขวานี้นี่ได้เด็ก4อันเป็นที่เรียบร้อยเราจะสับค้อนกันดีกว่าค้อนอยู่ไหนค้อนอันนี้ปะไม่ใช่นี้เสื้อผ้าต่างหากเอ๊ะได้ที่ขับค้อนเป็นที่เรียบร้อยครับครับวิ่งเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วครับค้อนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค้อนจะไปทำอะไรอ่ะดาเมจ3ถึง5ทุกคนอันนี้ดาเมจเท่าไหร่2ถึง3 1อ๋อมันจะมีดาเมจบอกไว้เลยนะเอาไว้ค่ะแฮมเมอร์สำหรับครับของโดยเดฟเหรอคืออะไรอ่ะคืออะไรทุกคนไม่แน่ใจอ่ะเราลองเอามาใส่ตัวมันก็เอาไว้ตีธรรมดาทุกคนแล้วจะขับพวกนี้ไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านอ่ะระยะขับบ้านอ่ะเราลองเข้าไปที่เราลองครับเอาเอ้ยตุ๊กนี่อุ้ยหูมันทำให้แรงจริงไม่ใช่นี้ทุกคนเป็นนี่ที่ครับพวกเกี่ยวกับไม้เราจะเอาไม้โอ๊กเนี่ยมาครับครับเป็นไม้นี่หมดเลยทุกคนไม้แผ่นเราจะได้เลเวลอัพอ๋อทุกคนมันมีเลเวลด้วยนะถ้าเราครับเลเวลอัพเนี่ยก็จะได้อันนี้ก็ได้ทุกคนอาจจะได้ของใหม่ก็ได้นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้มาเพื่อที่จะครับของกันดีกว่านะเพื่อแบบว่าเราจะได้ของใหม่ในการคราฟของทุกคนนี่เราจะไปปลดล็อกของดีกว่าโอเคทุกคนนี่เราเก็บไม้มาเยอะมากเราจะเอามาคราฟดูว่าพอเวลอัพแล้วเราจะได้อะไรใหม่หรือเปล่านะนี่เราจะลองคราฟดูเลยวิ่งเวลหนึ่งเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนเราจะต้องไปหาพวกรีซีฟจากพวกคนในหมู่บ้านก็เป็นไปได้ทุกคนคือแบบถ้าเราเวลอัพไม่ได้แปลว่าเราจะได้ของใหม่ๆเพิ่มนะก็ต้องน่าจะต้องลองคราฟดูทุกคนเราจะลองคราฟตะปูดีทุกคนไม่นี่คืออะไรอ๋อเป็นหนังสัตว์ทุกคนถุงมือน่าคราฟอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวทำแร่ของเราเสร็จละเก็บคือเราไม่รู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันสามารถคือถ้าเราลองไปดูนะเดี๋ยววิ่งไปดูคือแต่ตอนนี้ก็อยากปลูกผักมากเลยอะทำไงดีอะทุกคนแล้วปลูกผักมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะปลูกผักที่ไหน
แล้วมันมีแปลงผักอยู่ทุกคนเนี่ยมีคนอยู่ในแปลงผักด้วยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าในแปลงผักเนี่ยเราสามารถปลูกผักได้หรือเปล่านะมันมีขึ้นแสงนะอาจจะปลูกผักได้ก็ได้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยทุกคนเราต้องเอาขึ้นมือหรือเปล่าไม่ใช่เอาขึ้นนี่เหรอขีดรัดแล้วก็เดินไปตรงนี้แล้วกดขีดรัดเลขสามอ๋อนี่ไงคนปลูกผักได้แล้วอ๋อทุกคนคือเราต้องเอาไว้ที่ขีดรัดทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมันจะให้เราปลูกไหนมีอะไรอีกไหมปลูกให้หมดเลยเลขสองก่อนนี่มันจะเล็งให้เราทุกคนแล้วก็ปลูกเล็งให้เราก็ปลูกอ๋อมันเล็งให้เลยทุกคนนี่ปลูกร้อยเรามีต้นไม้ใช้กินแล้วต้นโคนัทเราอาจจะได้ไม้ก็เป็นได้ทุกคนคือเราไม่ต้องไปฝ่าไม้เองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามีต้นโคนัททุกคนรดน้ำต้นไม้เหรอนี่ได้หนึ่งรดแม่รดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรารดน้ำต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แต่ที่เหลือก็รอมันโตแล้วทุกคนแต่เอาใจจริงคือเราอยากสร้างบ้านอ่ะอยากสร้างกองเก็บของทุกคนของเราเยอะมากเราต้องลองวิ่งไปดูนะว่ามีคนไหนให้เควสหรือว่าให้ของเราหรือเปล่านะโอเคทุกคนตอนนี้ได้เควสใหม่เป็นที่เรียบร้อยทุกคนให้ส่งจดหมายไปหาเพื่อนเนี่ยทุกคนมันอยู่ไหนเนี่ยต้องไปหาเขาที่ไหนทุกคนเฮ้ยปิดทุบกันทุบเอาไม่ได้ทุกคนถึงก็จะตีได้แต่เอาตังค์อะไรอันนี้เป็นคนใครของทุกคนนี่มีดิซซี่จูสด้วยคนนี้ล็อกซี่เนี่ยคนเนี้ยทุกคนคนเนี้ยสั่งให้เราเอ้าให้ไปหาใครเนี่ยทุกคนลองดูก่อนนะบอกว่าให้ส่งสเปเชียลไปหากัปตันแบ็คบราวน์กัปตันแบ็คบราวน์อยู่ไหนเนี่ยออฟไซด์ออฟที่ไอแลนด์เลยเหรอตรงนี้อ่ะทุกคนมันไกลมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปพาร์ทหน้าดีกว่ามันไกลเกินไปนะทุกคนโอเคทุกคนฟังของมันตัวต่อต้นไม้ก่อนนี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวปลูกอันนี้เพิ่มนะเขาเรียกว่าอะไรไอตัวต้นเนี่ยนี่ตัวนี้อันนี้แหละอ๋อจดหมายทุกคนวิ่งก่อนวิ่งกิ้งหลุดเลยทุกคนนี่ไปไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่ทุกคนต้นไม้อยู่ตรงนี้โอ้ยเราต้องหลุดหมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยทุบก่อนของพวกนี้นี่คือได้ของเยอะเหมือนกันนะทุกคนต้องทุบไปก่อนนะมันก็ตัวไหวนะเนี่ยปลูกที่แปลงใหม่ดีกว่านี่แล้วก็หลุดตามต้นไม้ด้วยคือลดโอเคเราต้องเสร็จแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะไปส่งจดหมายนี่ที่เพราะว่าเป็นไพเรทนะทุกคนก็คือเป็นโจรสลัดนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย